สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีของดีมาแนะนำไว้ให้ใช้งานบ้านกันซึ่งก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อเรียวบิรุ่น AJP1610 เครื่องนี้มาพร้อมสายปืนฉีดน้ำยาวถึง8เมตรครับในปัจจุบันนี้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นของที่เรียกว่าควรจะมีไว้ประจำบ้านอย่างรุ่นนี้แรงดันสูงถึง130บาร์จะล้างรถก็มีถังใส่แชมพูมาด้วยกำลังมอเตอร์ถึง 1,800 วัตต์นะครับใช้น้ำ6ลิตรต่อนาทีความยาวของสายน้ำเข้า3เมตรอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราเอาสายยางมาต่อตรงไหนก็ได้ปืนฉีดน้ำที่เขามีมาให้แต่แรกก็จะเป็นแบบยาวมีหัวฉีดมาให้2อันแบบธรรมดาและแบบหัวทอร์นาโดซึ่งเอาไว้ปั่นล้างตะไคร่ดีมากทีนี้ผมก็จะให้ดูประสิทธิภาพการจัดการกับตะไคร่ตามพื้นนะครับยิ่งในหน้าฝนตามพื้นที่โดนแดดและโดนฝนด้วยตะไคร่ก็จะขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้เดินแล้วก็อาจจะลื่นได้จำเป็นจะต้องกำจัดซะบ้างนะครับต่อไปผมก็จะขัดล้างแผ่นปูนปูพื้นให้ดูนะครับว่าเวลาตะไคร่มันขึ้นแล้วมันล้างยากแต่ใช้หัวพ่นแบบนี้แป๊บเดียวนะครับหัวฉีดแบบธรรมดาที่มีมาด้วยก็สามารถจะปรับแบบเป็นเส้นแรงเลยหรือว่าจะให้แผ่เป็นฝอยก็หมุนปรับได้ครับผมไปซื้อปืนฉีดน้ำอย่างสั้นมาสามารถใช้ได้ดีแล้วก็แรงด้วยใช้ล้างตู้แอร์สะดวกดีครับหรือถึงจะใช้ล้างรถก็ยังมีความแรงพอสมควรทีเดียวว่าแล้วผมก็พาปืนฉีดน้ำอย่างสั้นไปล้างแผงคอยร้อนของตู้แอร์ครับปรับน้ำให้เป็นแบบฝอยนะครับไม่ต้องให้แรงมากปืนฉีดน้ำอย่างสั้นก็มีความแรงพอที่จะล้างรถได้ดีครับคันนี้เพิ่งจะไปลุยโคลนมาล้างล้อรถซะหน่อยปกติแล้วความแรงของน้ำที่ได้จากปืนแบบสั้นมักจะแรงน้อยกว่าแบบยาวนะครับแต่สำหรับเครื่องนี้ด้วยความที่เครื่องแรงสามารถที่จะใช้ล้างด้วยปืนแบบสั้นได้ดีพอสมควรการเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบ้านว่าต้องการความแรงมากหรือน้อยแค่ไหนและจะใช้ในวัตถุประสงค์อะไรบ้างสำหรับเครื่องนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วยังใช้ได้ดีก็เลยเอามาแนะนำกันนะครับในปัจจุบันนี้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีหลายยี่ห้อหลายความแรงและหลายระดับราคาจึงต้องพิจารณาให้ดีหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างในการพิจารณาเลือกหาไว้ใช้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ